กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะหลังนายกรัฐมนตรีกำชับให้ช่วยเหลือแบบเชิงรุกแล้วก็ให้ลดขั้นตอนการดำเนินงานจะได้ช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะนายเอกภาพผลซื่อโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองสรุปผลสำรวจความเสียหายภาคการเกษตรจากอุทกภัยถึงวันที่17กันยายนมีพื้นที่นาข้าวพืชไร่พืชผักและไม้ผลยืนต้นได้รับผลกระทบกว่า 900,000 ไร่ด้านประมงบ่อปลาบ่อกุ้งเสียหายกว่า 9,000 ไร่ด้านปศุสัตว์รวมโคกระบือสุกรแพะแกะสัตว์ปีกกว่า3ล้านตัวขณะนี้หน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรแล้วอย่างเช่นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% ไม่ต้องจ่ายเงินต้น3ปีแรกส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่ได้รับผลกระทบก็เข้าถึงสินเชื่อได้จาก14กองทุนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่กรมการข้าวเตรียมแจกพันข้าวโดยเสนองบกลางกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการทันทีไม่ต้องรองบประมาณและลดขั้นตอนให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อช่วยประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรไปอย่างมากนะครับถึงกำชับให้กระทรวงเกษตรนั้นให้ดำเนินการเรียบดำเนินการการช่วยเหลือต่างๆนั้นให้ลดขั้นตอนที่มันใช้เวลามากนะครับเพราะว่าเกษตรกรเคยพูดก็บ่อยว่าน้ำท่วมปีนี้ได้เงินปีหน้าอย่างนี้นะครับทำยังไงถึงจะได้รวดเร็วที่สุดให้ลดขั้นตอนให้เหลือน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นการกำชับมาจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรนั้นกำชับต่ออีกว่าให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับพยายามให้ลดขั้นตอนให้เหลือน้อยที่สุดนะครับ